ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่25กรกฎาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพุธแล้วเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะมันก็ต้องมีพักบ้างอะไรบ้างนะคะพักนิดเดียวเองนะก็ติดลบไปแค่ 1.53 จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1674.22 จุดเอาเป็นว่า1680ก็ยังไม่ผ่านดีๆเนาะหมายความว่าคือมันก็มีระหว่างวันที่ไฮไปที่ 1686.81 จุดแต่หลังจากนั้นก็ยังยืนไม่ได้อ่ะก็ยังลงต่ำลงมานะคะก็ปิด 1674.22 จุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้ลุ้นต่อน่าจะช่วงนี้มันดูเงียบๆอ่ะนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ติดตามกันต่อแล้วกันนะคะว่ามันจะมีประเด็นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะนั่งอ่านๆแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะคะอ่ะย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Make Profit นะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเวลาที่จะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าจะเข้ามาโพสต์คำถามอะไรอย่างเงี้ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโพสต์คำถามเนาะไม่งั้นถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นคำถามนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ต้องรอช้าทักทายกันแล้วถามคำถามได้เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะได้แบบอยู่อันดับต้นๆเนาะอ่ะทีนี้นอกจากแฟนเพจแล้วนะคะก็มีทางด้านของเว็บไซต์www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็เสิร์ช channel แล้วก็เลข8ค่ะจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมี YouTube นะคะ channel 8 Thailand เสิร์ชดูได้เลยนะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมแค่มีเน็ตนะคะเน็ตแรงๆนะช่องไทยช่องเทศดูได้หมดเลยนะคะแถม YouTube เนี่ยคุณผู้ชมก็ยิงจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยขึ้นหน้าจอได้คอนเนคกับตัว Roku นี่ล่ะค่ะก็ดูช่องใหญ่ๆเต็มๆได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็มี Twitter นะคะ @ch8thailand นะคะ @ch8thailand นะคะก็สะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของภาพตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ที่เป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะปิดแบบผสมผสานแต่จริงๆก็ไม่ลบแบบไม่น่าเกลียดอย่าง Nasdaq เนี่ยลบไปแค่นิดเดียวเอง 0.01% นะคะ Dow Jones นะคะบวกไป 0.79% S&P 500บวกไป 0.48% นะคะก็สิ่งที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแข็งแกร่งนะคะคร่าวๆก็จะเป็นทางฝั่งของ Alphabet นะคะที่เป็นบริษัทแม่ของ Google เนาะก็รายงานออกมาแข็งแกร่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่เป็น PMI นะคะภาคการผลิตและก็บริการเนี่ยก็ขยายตัวในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เลยมาหนุนทำให้ดาวโจนส์ S&P 500บวกต่อเนื่อง Nasdaq ลบไปนิดเดียวนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เปิดมาแล้วนิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.47% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.34% ฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.51%ทำไมวันนี้ลบเยอะจังเลยอะเวทไต้หวันบวกลบไป 0.22% นะคะคอสปีเกาหลีใต้ค่ะลบไป 0.17% อินโดนีเซียลบไป 0.04% ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.78% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.53% ยังสลับกันอยู่ทั้งบวกและลบนะคะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียมาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะมีการดีดขึ้นนะคะหลังจากที่ผลสำรวจการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาระบุนะคะว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานวันพุธนี้นะคะพุธพฤหัสนี้แหละก็
บอกว่าคือจากผลสำรวจนะที่มุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได้รับปัจจัยนะคะรวมไปถึงความหวังเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางด้านจีนนะคะว่าน่าจะหนุนความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปิดที่$68.52ต่อบาร์เรลค่ะทองคำสำหรับราคาทองคำนะคะติดลบลบลงไปนะคะหลังจากที่ฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยของสหรัฐอเมริกามีการปรับขึ้นนะคะแต่ว่าก็ลงไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะก็เลยเข้ามาช่วยหนุนตอนนี้ทองคำเนี่ยคุณผู้ชมดูราคาสิเวี้ยงเวียงคือพยายามจะบีบหน้าจอเผอิญอีนี่ไออะไรอ่ะเมาส์มันใช้ไม่ได้ปกติจะหมุนๆตรงกลางแล้วมันจะบีบให้ไงเมาส์มันเสียตรงกลางอ่ะเอาเป็นว่าปิดเมื่อวานเนี้ย $1,225.50 ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทยังอยู่ในลักษณะอ่อนค่าเหมือนเดิมนะคะอยู่ข้างบนนี้แหละค่ะ33.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันแหละว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะไปต่อหรือไม่อย่างไรหลังจากที่เมื่อวานนี้ลบไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วทักทายเสร็จแล้วโพสต์หุ้นได้เลยนะคะท่านละ1ตัวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยทยอยถามกันเข้ามานะคะทีละรอบเนาะถ้าเกิดเขียนผิดเขียนว่าแก้ไขแล้วก็เขียนทั้งหมดนะไม่เขียนแยกแค่ราคาอย่างเงี้ยปองก็จะฮะของอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหาไม่เจอนะคะอันนี้มองไม่เห็นน้องเขาพยายามจะส่งสัญญาณมาบอกอะไรสักอย่างอีก15นาทีสายอ่านไม่ออกมองไม่อ่ะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะคุณเปิดโล่มงคลค่ะสิทธะมัตถุนาชาลิติลาภผลภูณทวีเงินทองไหลมาเทมาเป็นพันพันล้านทุกท่านครับสาธุไหลมาเทมาอย่าไหลออกเทออกนะคะคุณพิรัตน์นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณสายสุนีนะคะคุณนฤทธิ์นะคะคุณศักชัยนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเข้ามาดูกันมาคุยกันเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะมิงั้นจิไม่เห็นกันนะคะปอมก็จะมองไม่เห็นนะคะทีนี้มีข่าวเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมมันมีเรื่องของเขื่อนที่แตกนะที่ประเทศลาวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็มีเกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของผลิตไฟฟ้าราชบุรีนะคะพูดถึงเรื่องของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยในลาวเนี่ยที่เกิดเหตุสันเขื่อนดินย่อยส่วนดีเนี่ยแตกนะคะก็มีการประเมินของนักวิเคราะห์ออกมาด้วยนะคะตอนนี้พยายามเปิดอยู่แต่เน็ตหมุนติ้วเลยเข้าไปดูไม่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงเน็ตหมุนอีกแล้วว่าเข้าไม่ได้แฮงไปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวพยายามกดใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะมีผลต่อผลิตไฟฟ้าราชบุรีด้วยอ่ะมาแล้วก็สาเหตุเนี่ยที่บริเวณเขื่อนดินย่อยส่วนดีแตกนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยมากเกินกำหนดนะคะหลังจากที่ฝนเนี่ยตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะโดยถ้าจะดูในเนื้อข่าวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนข่าวให้ดูนิดนึงนะคะทางด้านของสำนักข่าวลาวนิวส์เอเจนซี่เนี่ยก็รายงานว่ามวลน้ำเนี่ยราวๆ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 6,600 ครัวเรือนในเมืองสนามไซนะคะแขวงอัตตะปือของสปป.ลาวนะคะตั้งแต่เมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมนะคะทั้งนี้เขื่อนดินส่วนที่เป็นย่อยส่วนดีด็อกเนี่ยเป็น1ใน5เขื่อนย่อยที่อยู่ในล้อมรอบเขื่อนหลักที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำนะคะโดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยเนี่ยเป็นการร่วมทุนระหว่างราชนะคะก็ผลิตไฟฟ้าราชบุรีในสัดส่วน 25% กับ SK Engineering and Construction Company Limited เนี่ย 26% Korea Western Power Company Limited นะคะอีก 25% แล้วก็รัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยนะคะอีก 24%
24%ผลกระทบเนี่ยคือพูดง่ายว่าก็เป็นลบแล้วค่ะโดยทางด้านของผู้บริหารของราชเนี่ยนะคะก็กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่กระทบกระเทือนกับเขื่อนหลักแล้วก็ไม่มีผลต่อกำหนดการเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์2562แต่อาจจะทำให้ปริมาณการในเรื่องของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเข้ามาในอนาคตเนี่ยลดลงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในส่วนของผลิตไฟฟ้าราชบุรีเนี่ยนะคะ IAA Consensus เนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าปีนี้เนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยจะอ่อนลงเมื่อเทียบกับปี2560แต่ก็คาดว่าบริษัทเนี่ยจะยังจ่ายปันผลได้ดีนะคะก็ยิวเนี่ยใน IAA Consensus เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.5% ในปีนี้นะคะอันนี้ก็มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยมันมีใครกระทบยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีในเรื่องของเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะมีการรายงานข่าวมาล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางด้านของสุภาลัยนะคะประกาศทำเทนเดอร์นะคะกับ MK หรือว่ามั่นคงเคหะการนะคะที่ราคา4.10 บาทต่อหุ้นนะคะก็บริษัทสุภาลัย Property Management จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยเนี่ยของสุภาลัยจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจนะคะในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทมั่นคงเคหะการจำกัดมหาชนหรือว่า MK แล้วก็ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่25 กรกฎาคมจนถึงวันที่31 สิงหาคม 2561นะคะในราคาหุ้นละ4.10 บาทแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะราคาเสนอซื้อไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้ายนะคะโดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าราคาเสนอซื้อไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้ายแล้วก็ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้นะคะทั้งนี้ในส่วนของสุภาลัยเองเนี่ยนะคะก็ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเพื่อทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ด้วยวงเงินไม่เกิน 4,100 ล้านบาทนะคะโดยสรุปเนี่ยนะคะลักษณะธุรกิจของสุภาลัยนี่นะคะก็จะเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยประเภทที่อยู่อาศัยทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินจัดสรรอาคารชุดในทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงจากต่างจังหวัดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแล้วก็จะมีธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่างจังหวัดด้วยนะคะทีนี้ก็เราพักกันสักครู่กันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะยังไม่รู้อยู่ดีว่าน้องเขาเขียนอะไรให้ดูนะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะWe'll be right back.
ชมคะทีนี้เข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะเมื่อกี้เล่าข่าวไปหลายข่าวแล้วนะคะทีนี้มาถึงช่วงของการตอบคำถามกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะที่เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมอีกนิดนึงคุณจริยานะคะคุณเอพิมสิรินะคะคุณมนทนคุณพันธ์นะคะเอาล่ะท่านที่เข้ามาแล้วอย่าเสียเวลาในการที่จะโพสต์คำถามนะคะเราจะไปกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะทางด้านของคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะคะหรือว่าคุณมิ้งจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณมิ้งค่ะครับคุณมิ้งเมื่อวานนี้เนี่ยโอเคเราเห็นแล้วการปรับขึ้นของตลาดหุ้นไทยขึ้นมาทุกวันทุกวันเมื่อวานนี้ย่อนิดเดียวเองนะ 1,680 ขึ้นไปเหนืออยู่ได้มาแล้ว2วันแต่ก็ยังยืนไม่ได้นะคะวันนี้จะไปทางไหนต่อดีคะครับก็มาดูภาพรวมตลาดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อสุทธิมันเริ่มเป็นเซนติเมนต์บวกที่ดีนะครับอันดับแรกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือการทวิตเตอร์ของทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าตลาดไม่ให้น้ำหนักแล้วนะครับไม่มีใครใส่ใจแล้วนะครับทั้งไม่มีใครใส่ใจแล้วดูน่าสงสารมากเลยครับก็สังเกตจากหุ้นทางฝั่งสหรัฐเองก็ไม่มีใครสนใจนะครับหุ้นทางฝั่งเอเชียเองก็ไม่มีใครใส่ใจเนี่ยจะเห็นว่าพูดยังไงหุ้นก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเริ่มไม่ให้น้ำหนักแล้วนะครับพอพูดบ่อยเกินไปนะครับเราพูดบ่อยเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เองเนี่ยจะมีการเจรจาของทางสหรัฐกับยุโรปนะครับซึ่งถ้าผลเจรจาออกมามีข้อสรุปที่ดูดีขึ้นนะผมเชื่อว่าก็ทำให้ความกังวลเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความคาดหวังว่าจีนก็อาจจะกลับสู่โต๊ะเจรจาได้เหมือนกันนะครับถ้ายุโรปคุยกันรู้เรื่องจีนก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะอย่างน้อยๆไม่เป็นลบรอดูว่าจะเป็นบวกไหมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีแรงขายในช่วงบ่ายๆนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนอาจจะมีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยกังวลในเรื่องของการที่ทริกเกอร์ฟันเนี่ยนะครับเนื่องจากหุ้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นักลงทุนก็กังวลกันว่าจะถึงจุดที่ทริกเกอร์แล้วทริกเกอร์ฟันต้องขายหรือเปล่านะครับก็เท่าที่เช็คมานะครับมีขายจริงนะครับทริกเกอร์ฟันมีปิดกองจริงนะแต่เป็นวอลุ่มที่น้อยมากนะประมาณแค่300ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะนำมาเป็นเหตุในเรื่องของการขายล็อกกำไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยผลจากทริกเกอร์ฟันถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ถามว่ายังมีเหลืออีกไหมทริกเกอร์ฟันยังมีนะครับแต่น้อยเช่นกันนะครับเท่าที่ผมเช็คตัวเลขมาเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ500ถึง700ล้านบาทเท่านั้นเองสำหรับที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดัชนีปรับขึ้นอีกสักแถวๆ 1,700 จุดขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสนะที่ทริกเกอร์ฟันจะเริ่มปิดกองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับวอลุ่มน้อยมากนะแค่ไม่กี่ร้อยล้านบาทเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมองไม่น่าจะเป็นนัยยะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตลาดหุ้นไทยยังเป็นลักษณะการไซด์เวย์อยู่นะครับซึ่งผมก็ยังคงมุมเดิมนะฮะพ้น1640ได้จบขาลงพ้น1680ได้จะเป็นการไซด์เวย์อัพแต่ถ้าไม่พ้น1680จะเป็นการแกว่งในกรอบไซด์เวย์1640ถึง1680ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือจบขาลงแต่ว่าเป็นไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างน้อยภาพตรงนี้เนี่ยมันทำให้เลือกตัวเล่นได้โอเควันนี้นี่กรอบก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ป่ะคะ1640 1680ไปก่อนจนกว่าจะเบรก1680ถ้าเป็นกรอบรายวันเนี่ยถ้าเป็นกรอบรายวันนะครับถ้าเป็นกรอบรายวันนะฮะผมอยากให้ดูที่แนวรับ1660แนวต้านก็1680ถ้ายืน1680ได้นะครับถัดไปเนี่ยผมมองที่1710นะ1710จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับโอเคอ่ะทีนี้ฉันมองว่าเลือกตัวเล่นนะครับเลือกตัวเล่นได้นะครับก็คือมันไม่ได้ลงทั้งตลาดตรงนี้ก็ถือเป็นการเลือกตัวเล่นได้ละการเลือกตัวเล่นนี่ควรจะโฟกัสยังไงอะคะครับก็ยังคงวิวเดิมนะครับว่าโฟกัสที่งบไตรมาส2นะเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดยังคงผมเชื่อว่านักลงทุนยังมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงที่ยังกลัวกลุ่มนึงที่กล้าลงทุนกล้าเก็งกำไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีกลุ่มที่ยังกลัวอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะไม่กล้าดูผลการดำเนินงานไกลๆแล้วนะฮะไม่กล้าดูปีหน้าเนี่ยจะขอแค่ไตรมาสสั้นๆตรงนี้แหละนะครับว่าไตรมาส2ดีไหมถ้าดีถึงกล้าเล่นนะถ้าไม่ดีก็รอไปก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสที่งบไตรมาสที่2เป็นหลักนะครับโอเคอ่ะแล้ววันนี้ท็อปพิกเป็นตัวไหนคะครับสำหรับท็อปพิกเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเรื่องงบไตรมาส2เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกตัว2ตัวนะครับผมเลือกตัวนึงเป็นตัวบางจากนะครับ BCP ครับเลือกเป็นตัวบางจากนะฮะ BCP นะฮะตัวนี้เนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเรามองว่างบเนี่ยจะโตทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับทั้ง Year on Year และ Q on Q นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นนะครับจะถือเป็นตัวที่กำไรดีที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นแล้วกันนะฮะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะพ้นช่วงที่จุดต่ำสุดของกลุ่มโรงกลั่นไปแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้นละเพราะตอนนี้ค่าการกลั่นเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส3ไตรมาส4น่าจะดีต่อนะสำหรับตัวบางจากนะครับก็สำหรับตัวบางจากเองนะครับมองแนวรับที่ 34.5 ค่ะแนวต้านนะครับ 36.5 ก่อนพ้น 36.5 ได้ผมมองถัดไปที่ 38 ค่ะนะครับ 36.5 ตรงนั้นจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีค่ะนะครับถ้าพ้นได้ถัดไป38เก็งกำไรในกรอบตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวบางจากนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนะครับจุด stop lossที่เท่าไหร่คะอ๋อครับสำหรับตัวบางจากถ้าตั้ง stop loss นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าอ่ะนะฮะแต่ถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็ให้เป็นจุดเดียวกันเลยละกันนะครับก็คือ3375 33.75 โอเคครับ3375นะครับตัวต่อมาค่ะครับอีกตัวนึงนะครับก็เป็นตัวที่ผมก็พูดมาสักระยะละนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวคอมเซเว่นนะครับตัวคอมเซเว่นเนี่ยงบ Q2 ตอนนี้คอนเซนซัสคาดว่าจะโตประมาณ 35-40% year on year ค่ะ Q on Q อาจจะทรงๆนะครับเพราะเป็นโลซีซั่นนะครับถ้าตามซีซั่นของเขาก็คือไตรมาส1ดีนะไตรมาส2ก็โลนะครับแต่ว่าถ้า year on year เนี่ยจะโตค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือถ้ามันโตได้ 35-40% จริงตามที่คอนเซนซัสคาดนะครับมันจะทำให้กำไรเนี่ยทั้งปีเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับขึ้นเนี่ยเพราะว่าโดยปกติครึ่งปีหลังมันดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเสร็จแล้วปีนี้เองเนี่ยจะมีเรื่องของ K-Bank นะฮะที่เข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วก็กำลังจะเร่งเปิดสาขา Banana IT กับ K-Bank นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเร่งตัวขึ้นที่ไตรมาส3กับ4นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกำไรออกมาได้ตามที่คอนซัสคาดผมเชื่อว่าจะมีในเรื่องการปรับประมาณการขึ้นนะครับสำหรับตัวคอมเซเว่นแล้วก็ถ้ามาดูกราฟนะครับถ้ามาดูกราฟเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบวกขึ้นมาที่ผมเชื่อว่ามีนัยยะพอสมควรคือเป็นการเบรกตัวกรอบไซด์เวย์ของเขาแถวๆ18บาทขึ้นมาค่ะนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้ายืนเหนือ18บาทได้เนี่ยผมมองว่าเป็นการเบรกเอาขึ้นไปนะครับแนวต้านถัดไปมองที่ 18.5 แล้วก็ถัดไปคือ 18.9 ค่ะนะครับในส่วนของแนวรับนะครับในส่วนของตัวแนวรับตัวคอมเซเว่นเองเนี่ยผมมองแนวรับที่ 17.8 ก่อนค่ะนะครับแล้วก็จุดล็อกกำไรสำหรับคนที่มีอยู่ทุนต่ำนะฮะหรือจุดคัดลอสสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะครับก็คือ 17.4 ค่ะ 17.4 โอเคเพราะว่าคอมเซเว่นนี่นัดนำมาตั้งแต่คราวที่แล้วด้วยนะถ้าเผื่อคุณผู้ชมรับได้ตอนนั้นรู้สึกวันจันทร์จันทร์ไหนจำไม่ได้ละที่คุณมิงมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วป่ะจำไม่ได้ละจำไม่ได้กันครับนะคือถ้าเกิดยังไงดูจากกราฟแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็อยู่เตี้ยกว่านี้ราคาถ้าเกิดคุณผู้ชมรับไปก่อนหน้านั้นนะคะจุดล็อกกำไรก็อย่างที่บอกไปแล้ว 17.4 นะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ลงต่ำกว่า 17.4 ก็ปล่อยมันไปมี18.5 18.9 นะคะคุณผู้ชมทีนี้ก่อนที่เราจะถามคำถามนะคะมีคุณผู้ชมท่านนึงถามว่านักวิเคราะห์ต้องเรียนคณะอะไรคะคืออันนี้เอาขอตอบส่วนตัวก่อนนะที่เห็นมานะคือคณะไหนก็ได้อะขอให้คุณมีความสนใจตั้งใจศึกษาหาความรู้นะคะก็เป็นได้ครับแต่ทีนี้ต้องถามว่าคุณมิ้งจบอะไรมาเข้าใจว่าจะไม่ได้มีกำหนดว่าปริญญาตรีเรียนอะไรแต่ว่าจะกำหนดในเรื่องของไลเซนส์ที่ต้องไปสอบใช่ต้องไปสอบนะครับกำหนดในเรื่องไลเซนส์ที่ต้องไปสอบเท่านั้นเองนะอันนี้คือหลักนะครับเป็นหลักก่อนนะครับแค่นั้นเองแต่โดยปกตินะครับถ้าจะสอบไลเซนส์โดยที่มีแบ็คกราวด์พื้นฐานในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือไม่ก็คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเพราะที่รู้จักกันมาก็มีวิศวะก็มีรัฐศาสตร์ยังมีเลยอักษรศาสตร์ยังมีเลยมีเยอะมากนะคะตรงนั้นก็คือต้องไปสอบไลเซนส์เป็นหลักมากกว่าครับใช่ต้องไปสอบไลเซนส์ซึ่งเคยเอามาอ่านแล้วคือเคยคิดจะไปสอบไงคิดดูแล้วโอ๊ยไม่เอาละก็จะเน้นในเรื่องของบัญชีแล้วก็เศรษฐศาสตร์และการเงินกับเศรษฐศาสตร์เพราะมันต้องไปคิดและต้องคำนวณหาสูตรนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือตัวคุณผู้ชมเองถ้าเกิดแบบไม่ต้องการจะเป็นนักวิเคราะห์แต่คุณผู้ชมก็สามารถหาความรู้ได้ไปเรียนได้เนี่ยดูกราฟไปอ่านข่าวต่างๆลองมาดูงบการเงินแกะงบการเงินดูมันมีคอสเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเกิดจะเป็นนักวิเคราะห์ต้องมีไลเซนส์นะคะแค่นั้นนะทีนี้คำถามเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ECF ยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว ECF นะครับ7.20 บาทเมื่อวานนี้ที่ปิดไปอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงคุณมิ้งตลาดเปิดแล้วขอแวะดูตลาดก่อนตอนนี้เนี่ย
1,680.17 จุดนะคะบวกไป 5.95 จุดหรือว่า 0.36% 1,680มันมาอีกแล้วนะคะถ้ายืนได้ผ่านไปได้1,770ถ้าผ่านไม่ได้ก็ไซด์เวย์1,660-1,680สำหรับวันนี้นะคะอ่ะมาที่ ECF กันเลยค่ะครับสำหรับตัว ECF นะครับในเชิงกราฟตรงนี้เนี่ยถ้ามองแพทเทิร์นใหญ่ของเขาก็คือไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไซด์เวย์ก็มีโอกาสย่อก่อนนะครับเพราะว่าเขาขึ้นไปทดสอบ 7.4 แล้วย่อลงมาเนี่ยมีโอกาสย่อก่อนนะครับถามว่าย่อเนี่ยตรงไหนนะครับอันดับแรกเลยดูที่715ก่อนถ้าต่ำกว่า715เนี่ยถัดไปคือ710ค่ะนะมีโอกาสย่อนะครับมีโอกาสย่อแล้วถ้าต่ำ710เนี่ยก็เวทแอนด์ซีก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสย่อไปแถวๆต่ำกว่า7บาทได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า710เนี่ยน่าจะเป็นการยืนได้แล้วก็เซเว่นอัพได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว ECF ดูที่715กับ710ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีนะดูที่715กับ710ถ้าไม่ต่ำกว่าเข้าได้นะครับถ้าหล่นแถวๆนั้นแล้วเริ่มมีการฟื้นตัวได้เนี่ยเข้าได้นะครับก็ซื้อได้นะครับก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแบ่งขึ้นทดสอบแถวๆ 7.4 แล้วก็ถัดไปคือ 7.6 ค่ะเนี่ย 7.4 กับ 7.6 แต่ถ้าต่ำกว่า 710 เนี่ยเว้นแต่ตีก่อนนะครับถอยก่อนอาจจะมีการย่อลงมาแถวๆ7บาทหรือหลุด7บาทได้เหมือนกันนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปดูสถานการณ์ก่อนนะคะ BCPG ต้นทุน 17.90 ค่ะตอนนี้ 17.80ครับสำหรับตัว BCPG นะครับถ้าต้นทุน 17.90 ตรงนี้ถือว่าไม่ได้แพ้อะไรมากนะครับแล้วก็ในเชิงกราฟเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ฟื้นขึ้นมานะครับเป็นการฟื้นขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยผมอยากให้ดูที่แถวๆ 17.4 ค่ะนะฮะ 17.4 ต่ำกว่าตรงนั้นค่อยมามองในเรื่องของการคัดลอสโอเคตอนนี้ถือนะครับต่ำกว่า 17.4 ค่อยมามองเรื่องการคัดลอสนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยถือต่อค่ะนะให้ต่อนะครับผมมองแนวต้านเขาเนี่ยนะครับแนวต้านน่าจะอยู่แถวๆ 18.2 ค่ะนะครับ18.2นะครับ18.2สยามแก๊สยังไม่มีค่ะตอนนี้ 11.30 ครับสำหรับตัวสยามแก๊สนะครับถ้ายังไม่มีนะฮะรอนะครับให้พ้น 11.4 แล้ว follow by 11.4 นะครับ 11.4 มีนัยยะยังไงนะครับเป็นเส้น200วันที่เมื่อวานขึ้นไปทดสอบนะครับเมื่อวันขึ้นไปทดสอบแล้วนะครับวันนี้พยายามทดสอบอีกรอบนึงเส้น200วันพอดีนะครับแบบ EMA นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ้น11.4ได้มีนัยยะนะครับผมมองแนวต้านถัดไปของเขาเนี่ยที่จะขึ้นไปทดสอบถัดไปนะครับถ้าพ้น 11.4 ได้คือมองอยู่แถวๆ 11.8 แล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆจะปิดแกปละก็คือ 12.6 ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพ้น 11.4 follow by แต่ถ้ายังไม่พ้นนะถามว่ายังไม่พ้นแล้วมันน่ากังวลมั้ยนะครับอาจจะมีการย่อลงมานะครับอาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับก็มองแนวรับของเขาแถวๆ11บาทนะครับ11บาทนะครับโอเคถ้างั้นมีให้เลือก2ทางคือถ้าพ้น 11.4 ได้ค่อย follow แต่ครับถ้าไม่พ้นลงมารับตรงมีการย่อนะครับแล้วมีการย่อย่อลงมารับนะครับค่ะก็11บาทเนาะบ้านปูต้นทุน 20.90 ขอแนวต้านค่ะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับถ้าทุนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะผมก็มองว่าน่าจะถือได้เพราะงบน่าจ่องมาดีนะบ้านปูงบน่าจ่องมาดีแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูราคาถ่านหินนะยังอยู่สูงอยู่เลยนะอยู่แถวๆ119เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันอยู่เลยสำหรับตัวถ่านหินนิวคาสเซิลนะเพราะฉะนั้นมีอยู่ถือต่อนะครับสำหรับตัวบ้านปูก็มองแนวต้านของเขาแถวๆ 21.5 ก่อนแล้วถัดไปคือ22นะ 21.5 ถัดไปคือ22นะครับในส่วนของแนวรับนะครับถ้าอยากจะหาจังหวะสะสมเพิ่มนะครับถ้าจะหาจังหวะมันย่อออกมาค่อยมองกันซื้อเพิ่มเนี่ย 20.6 แล้วก็ 20.4 นะครับโอเคWeek and Hookland ค่ะ WIIK ต้นทุน 3.60 จะถัวดีไหมตอนนี้ 2.68 ขึ้นมาทุกวันเลยแต่ว่าต้นทุนสูงนะครับสำหรับตัว WIIK นะครับในเชิงกราฟตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจอย่างนึงนะครับ1นะฮะคือเป็นการพยายามที่จะพ้นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับคือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเขาฉีกขึ้นมาแล้วนะครับพ้นแถว2.50ขึ้นมาได้ถือว่ามีนัยยะนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมมองมันโอเวอร์บอทนะครับผมมองมันโอเวอร์บอทนะครับหนึ่งเลยคือมันพยายามที่จะฉีกตัวกรอบโบลิงเจอร์แบนเร็วไปสักนิดนึงแล้วก็ตัว RSI เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆเกือบ80นะครับเพราะฉะนั้นมันโอเวอร์บอทนะครับแต่ว่าถือเป็นอะไรที่ดีนะก็คือเริ่มที่จะพ้นขาลงแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการย่อลงมานะครับเนื่องจากภาวะโอเวอร์บอทเนี่ยมองในเรื่องของการเข้าซื้อแถวๆ 2,050 ถัวเฉลี่ยเพิ่มค่ะโอเคนะครับ2,050 ถัวเฉลี่ยเพิ่มนะครับแต่ถ้ามันไม่ย่อลงมาเนี่ยแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ผมมองว่าเสี่ยงที่จะเข้าสักนิดนึงนะมันเสี่ยงเกินไปที่จะเข้าเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอย่อก่อนดีกว่าค่ะนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดแนวต้านค่ะครับค่ะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมมองไว้แถวๆ3 บาทนะครับแล้วก็3.10 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีติดอยู่ทุนสูงค่อยมาพิจารณาว่า3 บาทกับ 3.10 บาทตรงนั้นเนี่ยนะครับมาดูโมเมนตัมค่อยทีหนึ่งว่าจะพ้นไหวไหมนะครับถ้าพ้นไหวก็ถือต่อถ้าพ้นไม่ไหวแล้วเริ่มมีแรงขายผิดปกติเนี่ยก็มาขาดทุนก่อนจะได้ขาดทุนน้อยหน่อยนะครับพอไปถึงตรง3 บาทหรือ 3.10 บาทแล้วแท่งมันแดงมหาศาลออกเดี๋ยวเริ่มมีออฟเฟอร์นะฮะจนรู้สึกว่าเริ่มไปต่อไม่ไหวเนี่ยมองในเรื่องการขัดลอสออกมาดูบิดออฟเฟอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันลงมาที่2.50 บาทค่อยถัวแต่ตอนนี้ไม่ถัวแล้วนะคะเพราะมันใกล้ไปหน่อยละอ่ะ RS ค่ะต้นทุนไม่ได้บอกต้นทุนแต่ถามว่าจะไปถึง20 บาทไหมสงสัยต้นทุนคง20 บาทแน่ๆเลยไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมไม่บอกหรืออยากขายเท่านั้นหรือว่าอยากขายเท่านั้นคิดได้หลายอย่างเอาเป็นว่าเอาตรงๆจะไปถึง20 บาทไหมสำหรับ RS เนี่ยเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราออกบทวิเคราะห์นี่คือ37 37เป็นแฟร์เรายังยืน37นะครับค่ะแต่ว่าถามว่ามันจะไปถึงไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะพยายามจะกลับเทรนจากขาลงนะแต่ยังไม่กลับเหมือนตัว WIAK เมื่อกี้นะครับคือเส้นค่าเฉลี่ยมันยังไม่พ้นแถวๆ19 บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไปถึงได้ไหมตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นไปแถวๆแนวต้านที่น่าจะถึงก่อนเนี่ยก็คือแถวๆ20อย่างที่ถามนั่นแหละนะมีโอกาสนะครับมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าย่อลงมาเนี่ยอาจจะหาจังหวะถัวเฉลี่ยถ้าเกิดว่าติดอยู่20นะครับผมมองมันน่าจะไปต่อได้ละนะครับเพราะว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยก็แถวๆ17 บาทหาจังหวะถัวเฉลี่ยนะครับ17 บาทถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันดีดขึ้นไปแล้วมันไม่ถึง20เนี่ยผมเชื่อว่าแถวๆ19ก็น่าจะได้ออกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ถัวที่17แต่ถ้าเกิดต้นทุนต่ำกว่านั้นก็รอก็ได้19ก็ได้20ก็ได้นะไม่ได้บอกมาว่าเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเกิดถัว17ได้เนี่ยผมเชื่อว่า19เนี่ยก็น่าจะได้ออกแล้วเพราะว่าแนวต้านแรงจะอยู่ที่19ก่อนค่ะBKD บางกอกเดคคอนต้นทุน3.28 บาทตรงนี้เลยครับสำหรับตัว BKD ในเชิงกราฟไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักนะฮะก็คือเลี้ยงอยู่ในเส้น200วันเป๊ะเลยนะครับ3.20 บาทตรงนี้เนี่ยหลุดลงมาถึงหลุด3.20 บาทลงมาก็ดีดขึ้นไปนะดีดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ถูกกดลงมานะครับแล้วพอหลุด3.20 บาทก็ดีดกลับไปอยู่กรอบเดิมอีกมันดูแบบเป็นแพทเทิร์นเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกรอบที่ถ้าจะจับจังหวะเก็งกำไรเนี่ยก็คือย่อลงมา3.20 บาทหลุดลงมาก็หาจังหวะซื้อเก็งกำไรนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยก็อยู่แถวๆ3.36ค่ะ3.3นะครับในส่วนของจุดคัทลอสก็คือ3.10 บาท3.10 บาทคัทลอสนะครับ3.10 บาทเป็นจุดคัทลอสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุนอยู่ตรงนี้3.28เนี่ยถือต่อนะฮะแล้วถ้าอยากจะขายเนี่ยผมมองแนวต้านแถวๆ3.34 3.36ก็ให้มองว่าตรงนั้นเนี่ยจะขายไหมเนี่ยครับ okay. เพราะว่าถ้าเกิดเขาดีดพ้น3.36 ขึ้นไม่ได้เนี่ย ก็มีนัยยะนะครับอาจจะขึ้นทดสอบ3.50 ได้ okay. แต่ถ้าไม่พ้นเนี่ยก็ขายออกมาก่อน นะครับ PTTGC ยังไม่มีค่ะ PTTGC ที่ยังไม่มีนะครับแล้วอันนี้ผมแยกก่อนพื้นฐานกับกราฟ ถ้าพื้นฐานไม่เอา ยังไม่มีไม่เข้าครับพื้นฐานไม่เอาถ้าใครจะเล่นพื้นฐานไม่เอาโอเคครับเพราะอะไรนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าจะชอบ PTTGC คือถ้าบอกว่าจะชอบลงกลั่นจริงๆเนี่ยไปดูลงกลั่นตัวอื่นดีกว่านะดูท็อปดูบางจากดู STRC ดีกว่าค่ะนะฮะเพราะว่า PTTGC เนี่ยเขาไม่ใช่ลงกลั่นเพียวนะไม่ใช่ลงกลั่นแบบเพียวๆนะเขามีปิโตรเคมีอยู่ด้วยซึ่งปิโตรเคมีเขาเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังไม่ค่อยดีนะครับปิโตรเคมีสายของ PTTGC ครึ่งปีหลังเราเชื่อว่าจะไม่ค่อยดีนะครับก็คือสายโอลิฟินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานไม่เอานะครับแต่ถ้าจะเก็งกำไรตามกราฟนะครับถ้าจะเก็งกำไรตามกราฟนะครับผมมองแนวต้านของเขาเนี่ยแถวๆ38โทษนะครับ80.85นะแนวต้านคือ85นะครับแนวต้าน85นะแล้วก็ในส่วนของแนวรับเนี่ยมองไว้แถวๆ79นะครับก็น่าจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะฮะจุดคัทลอสคือ76คัท76โอเคนี่เก็งกำไรล้วนๆนะคะ
พื้นฐานถ้าจะเหมาะจะเล่นในโฟกัสที่พื้นฐานไม่เอานะคะยังไม่เอาสยามแก๊สถามไปแล้วนะคะคุณผู้ชมผ่านนะคะ KTB เพราะเพิ่งถามนะถ้าเกิดแบบไกลๆเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนให้แต่เมื่อกี้เพิ่งถามไป KTB ยังไม่มีค่ะตอนนี้18.70โอ้โหทันไหมเนี่ยครับสำหรับตัว KTB นะฮะก็ผ่านเส้น200วันตรง 18.4 ขึ้นมาถือเป็นเทรนด์ที่ดีละนะครับเพียงแต่ว่านะย่อสักนิดนึงค่อยเข้าดีกว่านะครับผมเชื่อว่ามันเพิ่งผ่านมาได้วัน2วันเนี่ยอาจจะมีการย่อนะมีการพูลแบ็คลงมาบ้างนะครับก็แนวรับ 18.4 นะย่อลงมาค่อยเข้านะครับ 18.4 ครับแล้วก็ 18.4 เนี่ยเป็นจังหวะรับที่1นะตรงนั้นเป็นเส้น200วันก็คือดึงกลับมาที่เดิมก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลุด 18.4 เนี่ยแนวรับถัดไปคือ 18.1 นะครับก็ยังรับได้อีกใช่ไหมคะรับได้ครับแต่รอย่อก่อนนิดนึง okay. เพราะว่ามันขึ้นผ่านขึ้นมา นะฮะแล้วก็ถ้าไปดู RSI เนี่ยก็ขึ้นไปแถวๆใกล้ๆ80แล้วเหมือนกันอาจจะมีการย่อบ้างค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัว KTB นะฮะแนวต้านเนี่ยถ้ามองแนวต้านของเขานะครับผมมองแนวต้านจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกคือจุดที่เขาหลุดลงมาเนี่ยจุดแรกคือจุดไฮที่เขาพยายามดีดขึ้นไปก่อนคือ19บาทค่ะนะ19บาทเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยคือจุดที่เขาหลุดก่อนที่จะเป็นเทรนขาลงนะครับก็คือ 19.7 ค่ะนะครับ 19.7 โอเคอ่ะ CPO ยังไม่มีค่ะครับ CPO นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเน้นพื้นฐานก็ทยอยสะสมนะครับอันนี้ไม่ซีเรียสผมเชื่อว่าเป็นหุ้นที่ไม่ซีเรียสนะติดได้ไม่ซีเรียสนะครับสำหรับ CPO ครับพื้นฐานเขาดีครับแต่ถ้าจะมองในเรื่องเทคนิคเนี่ยตอนนี้คือเขาถูกเส้น200วันกดอยู่ก็คือแถวๆ 77.5 ค่ะเนี่ยมันยังไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังถูกกดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าเอาปลอดภัยนะครับยืนเหนือ 77.5 ขึ้นไปหรือเอาปลอดภัยเลยก็คือพ้น78ที่เป็นเส้น10แนวต้านเขานะฮะ78ค่อย follow by โอเคนะครับ78ขึ้นไปค่อย follow by นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปที่มองเนี่ยนะครับก็น่าจะขึ้นไปแถวๆ81บาทแล้วก็83บาทโอเคค่ะนะครับMTC เมืองไทยแคปิตอลค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับตัว MTC นะถ้ายังไม่มีนะครับตอนนี้เขาดีดพ้นเส้น200วันขึ้นมาได้นะฮะก็ผมเชื่อว่านะครับน่าจะไปต่อได้แล้วก็งบของตัว MTC เองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะมีการเก็งกำไรในช่วงงบออกนะในช่วงงบออกนะครับก็สำหรับตัว MTC ที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดการกำไรเนี่ยเราคาดการกำไรของเขาจะโตประมาณ 55% year on year นะครับ 55% year on year นะครับแล้วก็ Q on Q ก็จะโตประมาณเกือบ 7% นะสำหรับตัว MTC เพราะนั้นงบถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้างบออกอาจจะมีแรงเก็งกำไรได้บ้างนะครับก็มองแนวรับของเขานะครับสำหรับตัว MTC เนี่ยมองแนวรับของเขาที่ 36.5 ก่อนค่ะนะครับแล้วก็จุดคัตลอสคือเส้น200วันคือจุดที่เขาผ่านขึ้นมาแถวๆ36ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ย่อลงมานะถ้ามันไม่ย่อลงมาเนี่ยมองแนวต้านตรงที่บริเวณ 37.5 ค่ะ 37.5 พ้นได้ follow by นะครับพ้น 37.5 follow by นะครับมองเป้าน่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปแถวๆ40นะครับOkay. ผลได้ follow by ถ้าไม่ผลย่อรับนะครับโอเคให้ก็แบ่งแล้วก็คัดลอส36คือถ้าเกิดพ้น 37.5 follow 40แนวต้านแต่ถ้าเกิดไม่พ้นลงมาก็ค่อยรับตรงที่ 36.5 และคัดลอส36นะคะได้ครับTU Thai Union ตอนนี้ 16.30 ยังไม่มีค่ะ TU นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยผมอยากให้รอสักนิดนึงรออะไรนะรอให้พ้น 16.5 นะครับตรงนั้นเป็นเส้นเทรนของเขาอะนะฮะ 16.5 พ้นได้ค่อย follow by ค่ะนะครับแนวต้านถัดไปคือ 17.7 ค่ะนะครับ17แล้วก็ 17.7 สองแนวนะครับค่ะ17ถึง 17.7 เป็นแนวต้านแต่ว่าให้พ้น 16.5 ก่อนค่อย follow by เพราะว่าถ้ายังไม่พ้นเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาเนี่ยย่อลงมาเนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆ15.8 ค่ะโอเคงั้นรอก่อนดีกว่าเนาะ
ให้พ้น 16.5 ก็เวทแอนด์ซีรอเบรกค่อยตามนะครับยอมซื้อแพงค่ะแต่ไปชัวร์ๆอะไรเงี้ย AOT ยังไม่มีตอนนี้65.75 บาทครับ AOT เนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้พูดเทปเดิมของ CPO นะครับถ้าเน้นพื้นฐานเนี่ยย่อลงมาก็ซื้อนะครับเป็นหุ้นที่ผมว่ามันสบายใจนะครับคือติดได้ไม่เครียดนะครับติดได้ไม่เครียดนะฮะแต่ว่าถ้าเครียดเล่นสั้นนะถ้าเล่นสั้นเราเครียดเนี่ยก็รอผล67ก่อนค่ะเนี่ยตรงนั้นจะเป็นเส้นเทนขาลงที่กดเขาอยู่เนี่ย67ค่ะนะครับผล67ได้ค่อย follow by นะครับผล67ได้ค่อย follow by นะครับโดยถ้าผล67ได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปอยู่2แนวด้วยกันคือ68แล้วก็70 68แล้วก็70โอเคแต่ถ้าไม่พ้น67อยากรับตรงไหนดีนะครับเส้น200วันนะครับตรงที่เขาขึ้นพ้นขึ้นมาได้2วันเองนะคือ64นะ64นะครับโอเคก็ใจร้อนอยากรับก็รอ64มันก็ไม่รู้จะใจร้อนก่อนนะเพราะว่ามันก็ยังห่างก็มีให้เลือก2ทาง follow ที่67ก็ให้ follow ไปนะคะหรือว่าอยากได้ก็ลงมา64ค่อยรับนะคะไทยออยต้นทุน85นะคะตอนนี้81ครับสำหรับไทยออยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่าหุ้นลงกลั่นเนี่ยน่าจะดีนะครับจะไม่ดีตัวเดียวคือ PTTCC นะครับตัวไทยออยเนี่ยย่อลงมารับได้นะครับหรืออยากถัวเพิ่มได้นะครับถ้าทุนอยู่ข้างบนนะฮะก็สำหรับตัวไทยออยเนี่ยถ้าจะย่อรับเนี่ยผมมองแถวๆ80ค่ะนะครับแถวๆ80นะฮะย่อรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย86ถึง88โอเคงั้นต้นทุน85เดี๋ยวพอย่อลงมา80ก็รับเพิ่มถัวเฉลี่ยทีนึงครับโอเคเพื่อให้ต้นทุนมันลงมาเนาะแล้วก็แนวต้านเนี่ย86แล้วก็88นะคะปตท.ต้นทุน48.50 บาทตอนนี้50.50 บาทปตท.นะครับถ้ามีต้นทุนอยู่ 48.5 นะฮะถือต่อนะครับถือต่อแล้วก็ให้ตรงเส้น10วันจะอยู่แถวๆ 49.5 เป็นจุดล็อกกำไร 49.5 ล็อกใช่ครับเพราะว่าถ้าหลุด 49.5 เนี่ยมันเส้น10วันนะฮะก็ถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มวัดใจแล้วพอเส้น200วันมันอยู่แถวๆแถวๆ49ถ้าหลุดเนี่ยก็ต้องคับนะครับหรือล็อกกำไรก่อนนะครับค่ะถ้างั้นก็ถือต่อนะครับเป็นลักษณะถือต่อแล้วก็ถ้าหลุดก็ล็อกกำไรค่ะนะครับแนวต้านถ้าเกิดว่ามันไม่ย่อนะฮะแนวต้านถัดไปของเขาเนี่ยผมมองไว้ที่บริเวณ53ค่ะนะครับKTCต้นทุน32บาทอีกท่านหนึ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะครับสำหรับตัว KTC นะครับน่าจะย่อลงมาหาเส้น200วันอีกรอบนี่ฮะกดลงมาอีกรอบที่27นะครับพอฉันมองที่27เป็นหลักนะต่ำกว่าคัทลอสนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยผมก็มองแนวต้าน32ที่ทุนของนักลงทุนค่ะนะครับเพราะฉันเนี่ยก็พิจารณาในเรื่องของดูตรง27นะครับถ้าลงมาทดสอบแล้วมีแรงซื้อกลับรีบาวด์ได้ค่ะค่อยถัวเฉลี่ยโอเคนะแล้วหาจังหวะขายแถวๆ32ใกล้ๆ32นะฮะแต่ถ้าลงมาแถว27แล้วเนี่ยแล้วหลุดลงไปเริ่มมีแรงขายเยอะนะผิดปกติเนี่ยก็ออกมาก่อนนะครับคัดลอสออกมาก่อนโอเคแล้วท่านที่ยังไม่มีก็รอดูที่27ว่ามันยืนได้มั้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นพอภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยของเขาเนี่ยนะครับทั้งตั้งแต่3วันถึง15วันเนี่ยมันเริ่มดูทรงไม่ค่อยดีนะฮะมันเริ่มดูทรงไม่ค่อยดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดว่าจะเป็นขาลงแบบชัดๆไหมนะมันจะมาวัดใจตรง27อีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือเป็นทรงที่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลุด27ไหมถ้าไม่หลุดอาจจะยืนได้แล้วไซด์เวย์อีกรอบนึงแล้วรีบาวด์ขึ้นมาโอเคงั้นลงที่27บาทก่อนนะคะC I M B Tต้นทุน98สตางค์ค่ะธนาคาร CIMB ไทยต้นทุน98สตางค์ตอนนี้89สตางค์มันดูนิ่งมากแล้ววอลุ่ม400หุ้นครับสำหรับตัว CIMB T นะครับผมเชื่อว่ามันเริ่มสร้างฐานแถวๆ88ตังค์ค่ะจะเห็นว่ามันเริ่มหยุดการทำนิวโลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือต่อสักนิดนึงรอการรีบาวด์แล้วค่อยหาจังหวะออกนะครับรีบาวด์แล้วค่อยหาจังหวะออกรีบาวด์ได้ถึงตรงไหนนะฮะถามว่ารีบาวด์ได้ถึงตรงไหนนะครับ
ทุน98ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ98สตางค์มองว่าโอกาสที่จะรีบาวถึง98เนี่ยอาจจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะยากสักนิดหนึ่งจุดที่ลงมาพอดีเลยตรงนั้นครับเขาจะต้องมีแนวต้านแรก92ก่อนนะฮะที่เห็นพยายามขึ้นไปก่อนนะฮะ92ถัดไปคือ96ค่ะนะฮะแล้วค่อยถัดไปจริงๆเนี่ยฟิโบนัชชีถัดไปคือ98นะเพราะฉะนั้นจะมีหลายสเต็ปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพ้น92ได้นะถัดไปคือ96มาพิจารณาก่อนว่าจะขายไหมถั่วได้ไหมคะครับถั่วได้ไหมแล้วก็ถ้าจะถั่วนะฮะถั่วแถว88ตังค์ตรงนี้นะครับแล้วก็คัทลอสคือ87ค่ะนะครับโอเคครับ87ต่อมา in touch ค่ะต้นทุน68บาทครับสำหรับตัว in touch นะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับ68ต้นทุน68ตั้งแต่ยุคไหนเนี่ยนานมากเลยเนี่ยโอเคครับก็สำหรับ in touch นะฮะถ้าต้นทุนสูงลักษณะนั้นเดี๋ยวผมขอดูว่าพื้นฐานเราให้เป้าเขาถึงไหมนะครับเราให้เป้าแถว70นะครับเราให้เป้าแถว70นะจริงๆ in touch เนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่แพงนะเทียบกับหุ้นในกลุ่มเขาด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองจังหวะการซื้อถัวเฉลี่ยนะครับแต่ถัวเฉลี่ยเนี่ยผมอยากให้เขาพ้น56แล้วค่อยถัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพเขาเนี่ยพยายามทำเป็น inward head shoulder เล็กๆอยู่นะจะเห็นไหล่ซ้ายเนี่ยจะอยู่แถวๆ54บาทไหล่ขวาเช่นเดียวกันนะฮะแถวๆ54บาทนะครับแล้วจุดที่เป็น neckline เนี่ยบังเอิญมันอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่56นะจะเห็นเป็น inward head shoulder อยู่เล็กๆนะครับตรง56เนี่ยถ้าพ้นได้เนี่ยมันจะเป็นการพ้นทั้งแนวต้านเส้น200วันแล้วก็ neckline พอดีค่ะเนี่ยเพราะนั้นพ้น56ค่อยถัวเฉลี่ยค่ะนะครับพ้น56ค่อยถัวเฉลี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นทดสอบแถวๆ 57.5 จนถึงเกือบ60นะครับค่อยมาดูว่าหาจังหวะออกตรงนั้นดีไหมค่ะนะครับแต่ถ้ามันยังไม่พ้น56เนี่ยมันจะเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอีกสักระยะนึงนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ชัวร์นะแพทเทิร์นมันอาจจะไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูที่56พ้นค่อยถัวค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเราถือยาวๆได้ไหมล่ะคะโดยปกติเนี่ยสำหรับ in touch เนี่ยเป็นหุ้นปันผลอยู่แล้วนะฮะถามว่าถือยาวได้ไหมถือยาวได้นะครับโอเคแต่สิ่งที่ทุกคนกังวลก็คือการประมูลของขึ้นใบอนุญาตใหม่ของตัว Advance นั่นแหละนะว่าต้นทุนจะเยอะกว่าที่คาดหรือเปล่าซึ่งมันก็จะไปดึงปันผลลงมาใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้มีแรงเรียกว่าผันผวนในช่วงการประมูลค่ะถ้างั้นก็เอาเพื่อความสบายใจอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะว่าพ้น56ถัวแล้วก็ค่อยไปพิจารณาอีกครั้งนึงตอน 57.5 ถึง 60เนี่ยจะขายไหมหรือยังไงนะคะอ่ะ UV Univenture ต้นทุน10บาทถัวได้ไหมคะครับสำหรับหุ้น UV ถัวได้ไหมนะฮะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ10บาทต้นทุน10บาทผมว่าน่าจะทดสอบเส้น200วันแล้วอาจจะยังไม่พ้นทันทีนะฮะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจพื้นฐานของจริงๆว่ามีอะไรรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าค่ะนะแต่ถ้าดูจากเทรนเนี่ยคือเทรนใหญ่เขาเป็นเทรนขาลงแล้วก็มีเส้น200วันรอกดอยู่แถวๆ865ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถัวเนี่ยก็อาจจะรอย่อแนวรับ 7.5 นะครับค่อยถัวโอเคนะ 7.5 ถัวนะครับแล้วก็แนวต้าน865มาดูว่าตรงนั้นเนี่ยจะขายไหมค่ะนะครับมิ้นต้นทุน35บาทจะขายดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอสำหรับหุ้นโอเคขายก่อนดีไหมคะมิ้นนะฮะถ้าต้นทุน35ลองถือต่อสักนิดนึงนะผมเชื่อว่ามันรับรู้ข่าวลบไปเยอะละเนี่ยรับรู้ข่าวลบไปค่อนข้างเยอะละสำหรับหุ้นมิ้นนะครับก็แนวต้าน3625ยิ่งพูดยิ่งขึ้นนะ3625พ้นได้เนี่ยน่าจะทดสอบแถว38เส้น200วันพอดีแล้วเป็นจุดก่อนที่เขาจะลงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถือต่อรอลุ้นสักนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเอาสบายใจหลุด35เมื่อไหร่ก็คัดนะจะได้ไม่ขาดทุนโอเคถ้าเพื่อความสบายใจหลุด35ขายนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือต่อไปก่อนเนาะแจสมินคุณผู้ชมถามว่าต้นทุน4บาท60จะถือเพื่อรอไตรมาส2งบไตรมาส2หรือว่าจะขายดีต้นทุน4บาท60
ครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่างบไตรมาส2เป็นยังไงนะครับบังเอิญผมไม่ที่ผ่านที่เกิดเรายังไม่ได้ดูตัวแซสนะครับแต่ถ้าถามกราฟเนี่ยถือต่อแล้ววันนี้เขาผ่าน525ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับถ้าวันนี้ยืนเหนือ525ได้นะครับถ้ายืนเหนือ525ได้ถัดไปผมมองที่ 5.8 ค่ะนะครับแต่ถ้าไม่พ้น525เนี่ยนะครับก็มาดูตรงบริเวณ5บาท10ค่ะถ้าหลุด5บาท10ล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเลยโอเคนะครับถ้างั้นตามนั้นนะอันนี้ตามกราฟนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้เรื่องของงบต้องไปดูข่าวคราวข่าวสารบทวิเคราะห์ครับลองถามเจ้าหน้าที่การตลาดของที่ดูแลอยู่ก็ได้ครับว่าโบกที่ท่านดูเปิดบัญชีอยู่เนี่ยทางนักวิเคราะห์เขามีออกบทวิเคราะห์หุ้นแซ็คหรือเปล่านะครับให้เลือกระหว่าง K-Bank กับ BBL ค่ะเอาตัวไหนดีคะ K-Bank กับ BBL นะครับคือตอนนี้เนี่ยทั้งสองตัวนี้ใช่ไหมฮะถ้าเล่นสั้นเนี่ยเอา K-Bank ก่อนเนาะเพราะ BBL ดูพุ่งกระฉูดไปไกลเหลือเกินBBL เนี่ยหนึ่งเลยคือมันเลยกรอบ Bollinger Band ขึ้นไปลักษณะนี้อาจจะมีย่อบ้างมัน overbought สั้นๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับตัว K-Bank เนี่ยสาเหตุที่ผมบอกว่าน่าสนใจนะครับคือมันเลยกรอบ Bollinger Band ปุ๊บมันถูกดึงลงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับจะเห็นว่าฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อนะฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อแล้วโดยปกติขาประจำที่ฝรั่งจะซื้อเนี่ยก็คือ K-Bank ก่อน BBL อันนี้คือโดยปกตินะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเชื่อว่า BBL จะขึ้นด้วยนักลงทุนสถาบันในประเทศนะที่เขามองว่าหุ้นมันถูกนะหุ้นมันอยู่แถวๆ Book Value นะครับใน K-Bank เนี่ยถ้าเกิดเจ้าประจำเขากลับมาแล้วคือฝรั่งกลับมาซื้อได้เนี่ยนะครับหรือหยุดขายเนี่ย K-Bank น่าจะขึ้นเร็วกว่านะครับแล้วก็ถ้ามองแนวรับนะครับคือเส้น200วันที่เขาผ่านขึ้นมาแถว205.5 206อ่ะมอง206ก็ได้นะครับตรงนั้นนะครับแนวรับค่ะแล้วก็แนวต้านก็ที่เขาชนก่อนหน้านี้ไหมคะ213ประมาณนั้นก่อนไหมแนวต้านสำหรับตัว K-Bank นะครับถ้ารับเข้าไปตรงนั้นนะครับแนวต้านเนี่ยจุดก่อนจะหลุดนะฮะคือ20220นะจะเห็นว่าเป็นจุดที่เขาหลุดก่อนที่จะหลุดลงมาแล้วก็หลุด200วันซ้ำลงมาเนี่ยคือ220นะครับโอเครับ206นะคะรอย่อก่อนนะคะคุณผู้ชมคะPTTGC ตอนนี้ท่านเนี้ยมีต้นทุนอยู่ที่94บาทแต่เมื่อกี้ที่คุณมิ้งบอกเอาไว้ตอนช่วงต้นรายการแนวต้าน85บาทรับ79บาทคัด76บาทพื้นฐานไม่เอาถ้าจะเล่นทางพื้นฐานไม่เอาเล่นเก่งกำไรแต่ทีเนี้ยต้นทุน94บาทลงมา79ถัวได้ไหมคะถั่วดีกว่าฮะ okay. เส้นทางจะได้ออกนั่นก็ถั่วที่79เนาะที่เป็นแนวรับที่ให้ไว้นะคะคแล้วก็แนวต้านอยู่ที่85นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหลุด76คัดนะคะครับโอเคปูนซีเมนต์ไทยยังไม่มีถามมา2ท่านค่ะตอนนี้438บาทครับสำหรับตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับถ้ายังไม่มีผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยหุ้นมันขึ้นมารับในเรื่องของการคาดการปันผลประมาณ 2% ไปละค่ะนะครับแล้วงบเนี่ยผมอยากให้เวทแอนด์ซีสักนิดนึงคืองบมันจะไม่ได้แย่นะแต่เฉยๆนะครับคือไม่ได้ลดแบบไม่ได้ติดลบนะครับแต่ว่างบมันไม่โตค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะขาดคาตาลิสต์ในการขึ้นสักนิดนึงนะครับคืองบไม่โตนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวปูนใหญ่เนี่ยถ้าสนใจจริงๆรอย่อก่อนดีกว่าเพราะผมกลัวว่าถ้าเกิดว่างบประกาศช่วงเที่ยงวันนี้แล้วออกมาเฉยๆแต่แล้วประกาศปันผลประมาณ8บาท9บาทตามคาดมันจะกลายเป็นอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกเกอร์เกิดขึ้นจริงๆๆงั้นอย่านะครับอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกเกอร์เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้ายังไม่มีเนี่ยรอก่อนก็ได้นะครับยกเว้นว่าประกาศออกมาแล้วเซอร์ไพรส์ถามว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยต้องมากกว่าเท่าไหร่นะฮะที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราคาดคือ 12,500 ล้านมากกว่า 12,500 ล้านขึ้นไปสักเกิน 50% ขึ้นไปเนี่ยอาจจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับค่อยมามองเรื่องการเก็งกำไรตามนะเสร็จแล้วถ้าเก็งกำไรตามเนี่ยแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวต้านผมมองที่454ค่ะนะ454นะครับแต่ถ้ามีการเซลล์ออนแฟกลงมานะครับย่อลงมาเนี่ยแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับแนวรับผมมองแนวรับแรกคือ426แล้วก็ถัดไปคือ420ค่ะนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งนะรอดูงบก่อนนะคะครับบังเอิญหุ้นมันขึ้นมาแล้วฮะก็เลยกังวลนิดนึงว่าระมัดระวังเรื่องเซลล์ออนแฟกต์กันนิดนึงค่ะแต่ถ้าหุ้นมันยังไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าอาจจะซื้อเพื่อเอาปันผลค่ะนะครับ VNT วินิไทยค่ะยังไม่มี
ตอนนี้24.60ขึ้นมา1,2,3,4,5วันละครับสำหรับตัว VNP นะครับขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะขึ้นมาหาแนวต้านเขาพอดีเป๊ะเลยนะฮะเป็นทั้งเส้นลายขาลงแล้วก็เส้น200วันเป๊ะเลยนะอยู่จุดเดียวกันเลยคือ25บาทนะครับ25บาทนะครับเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยระมัดระวังตรง25บาทสักนิดนึงผมอยากให้พ้นก่อนค่อย follow buy ก็ได้นะยอมซื้อแพงนะฮะคน25ขึ้นไป30 25 25เนี่ยนะครับไปมองเรื่องการเข้าซื้อนะครับยอมซื้อแพงสักนิดนึงนะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยมองที่แถวๆ27บาทถึง29บาทค่ะนะครับงั้นรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้านะคะ ETE ค่ะ ETE ยังไม่มีตอนนี้2บาท8ตังค์แนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้ ETE นะครับภาพกราฟเขาเป็นขาลงค่ะนะถ้ายังไม่มีก็ไม่เอาก็ไม่ต้องรีบนะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่ครับค่ะงั้นผ่านครับถือว่าถ้าจะเข้าเก็งกำไรอาจจะเล่นยากสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังไม่น่าสนครับค่ะเอสโซยังไม่มีมาครับก็เป็นหุ้นลงกันนะครับอย่างที่บอกลงกันน่าจะดีแต่เอสโซเนี่ยมันขึ้นมาจนมันโอเวอร์บอทแล้วก็ทนแถวๆ 14.6 200วันเมื่อวานใกล้ละนะ 14.5 วันนี้ก็ 14.5 คุยง่ายคือขึ้นมาชน200วันยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าใส่ตัวโบลิงเจอร์แบนด์เข้าไปจะเห็นว่าเปิดแกปนะเปิดแกปโบลิงเจอร์แบนด์ก็เป็นการโอเวอร์บอทนั้นน่าจะมีย่อก่อนนะครับน่าจะมีย่อก่อนนะย่อค่อยเข้านะครับย่อตรงไหนดีนะครับย่อตรงไหนดีนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟมาลักษณะแรงๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะมองย่อตรงเส้น5วันก่อนคือปิด 3.4 ค่ะนะครับตรงนั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับรับ 13.4 13.5 นะฮะค่อยมองว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าลงมาย่อลงมาถึงตรงนั้นแล้วเริ่มมีแรงรับกลับเนี่ยเราค่อย follow นะครับแล้วถ้ารับตรง13เชิญต่อค่ะหรือถ้าแรงจริงๆนะก็คือถ้าแรงจริงเนี่ยคือแกปโบลิงเจอร์เนี่ยเปิดแกปนะครับแต่ RSI เนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนะครับยังแค่67เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อหนาแน่นจริงๆจนทะลุ 14.6 follow buy โอเคนะครับพ้น 14.6 follow buy นะครับพ้น 14.6 follow buy ก็มองแนวต้านถัดไปคือ15.5 คือมี2ทางเลือกนะคะคือถ้ามันแรงมากก็ไปพ้น 14.6 แล้วค่อย follow แต่ถ้าเกิดมันย่อลงมาเนี่ยให้รับที่ 13.4 นะคะคแนวต้าน 15.5 นะคะหลังจากที่ follow ตอน 14.6 CK ชอการช่างคุณผู้ชมถามว่าจะถือตัวนี้ถือยาวได้ไหมขอแนวรับแนวต้านถามว่าถือยาวได้ไหมนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มรับเหมาน่าจะพีคเนี่ยก็คือช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้านะก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นก่อนการเลือกตั้งนั่นแหละนั้นหลักๆเลยนะครับก็คือโครงการต่างๆน่าจะประมูลช่วงปลายปีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว CK ถามถือยาวได้ไหมย่อมาแถวๆ26นะค่อยสะสมนะครับแล้วก็ถือยาวได้ไหมถือยาวได้จนถึงปลายปีอือฮึโอเคนะครับจนถึงช่วงการประมูลนะครับประมูลปลายปีต่อมา SPRC มารู้สึกคุณผู้ชมเรานี่ชอบลงกลั่นกันจังเนาะวันนี้ลงกลั่นหลายตัวเหลือเกินอ้าวสตาร์ทมีโตเรียมมี2อย่างฮะมี2อย่างคือติดอยู่ก็เห็นมันขึ้นแรงอันนี้ยังไม่มีสงสัยจะเห็นขึ้นแรงอะค่ะครับสำหรับตัว SPRC นะครับขึ้นมาตรงนี้นะฮะถ้าเทียบกับ ESO เนี่ยผมว่าน่าจะน่าสนกว่านะครับ okay. มันยังไม่ได้แรงเกินไปนะครับแล้วก็เส้น200วันยังอยู่อีกห่างนะ200วันอยู่ 15.3 แนวรับของเขาเนี่ยคือจุดนี้เขาเบรกตัวเทรนขาลงก็คือ 14.5 14.5 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็จุดคัทลอสเผื่อไว้นะฮะก็คือ14เส้น10วันให้เป็นจุดคัทลอสนะครับค่ะ14คัทลอสนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะ15.5 เป็น200วันครับ 15.3 15.3 15.4 ประมาณนั้นนะครับค่ะมันจะอยู่กำกึ่งนิดนึง14คัทลอสนะคะBEM BEM ยังไม่มีตอนโอ้โหแทงเบลเลอร์เลย8บาท30เอาไงดียังไม่มีครับสำหรับตัว BEM ถ้ายังไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าอยาก follow by เนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่ overbought มากนักค่ะ indicator ยังไม่ชี้ overbought มากนักนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยรอ pull back ลงมาแถวๆ8บาท20
นะครับค่อยรับนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่พูลแบ็คลงมาเลยเนี่ยก็ปล่อยมันก็ว่างั้นแหละงั้นรออย่าเพิ่งนะอย่าไปไล่เพราะว่าเป้าพื้นฐานที่เราให้ไว้เนี่ยก็อยู่แถวๆ8.70เองอ๋ออีกนิดเดียวมันก็อีกไม่เยอะนะจะเห็นว่ามันอีกไม่เยอะนะครับโอเคงั้นถ้าอยากจะรับจริงๆรอ8.20นะคะสมมุติถ้าเกิดได้สมมุติมันลงมาให้รับ8.20ให้แนวต้านเท่าไหร่คะครับถ้ามันรับลงมารับได้8.20นะครับแนวต้านถัดไปเนี่ยผมให้แถวๆ8.45 8.50โอเคนะครับจุดคัดไว้เผื่อด้วยครับจุดคัดนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเส้น200เส้น10วันนะครับให้เส้น10วันจุดคัดนะครับเพราะว่าหุ้นขึ้นมาแรงเนี่ยก็8.10โอเคโทษนะ8 บาทแปดบาทเฉยแอดวานซ์ยังไม่มีค่ะครับสำหรับแอดวานซ์นะครับถ้ายังไม่มีนะฮะกราฟลักษณะนี้เนี่ยรอสักนิดนึงนะครับผ่าน 199.5 follow by 199.5 ยอมซื้อแพงนะครับ 199.5 follow by นะครับแล้วก็ follow by ปุ๊บเนี่ยแนวต้านถัดไปนะครับแนวต้านถัดไปก็คือ gap ที่เขาเปิดก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ203ค่ะเนี่ย203นะครับ203เนี่ยจะเป็นแนวต้านก็คือขึ้นไปปิด gap ก่อนค่ะนะครับแต่ถ้าใจร้อนอยากรับหรือชอบหุ้นตัวนี้จริงอยากรับนะครับถามว่ารับได้ไหมเนี่ยแถวๆ196ผมมองว่าน่าจะรับได้นะครับโอเคแล้วก็คัดลอส193 193ครับโอเคท่านี้ต้นทุน7.90 ตอนนี้7.80ค่ะไซด์เวย์ครับสำหรับท่านี้นะครับในเชิงกราฟเขาจะเป็นไซด์เวย์พยายามจะขึ้นนะเนี่ยค่อยๆเป็นไซด์เวย์ออกไกลๆจะเป็น Inward Head and Shoulder นะครับพยายามที่จะเป็น Inward Head and Shoulder นะฮะเพราะนั้นถ้าทุน7.90ถือต่อลุ้นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเขาพ้น8บาทได้เนี่ยน่าจะเป็นการพ้นเน็กไลน์ขึ้นไปได้นะ8.10 ตรงนั้นนะครับถ้าพ้นเน็กไลน์ได้น่าจะขึ้นต่อได้นะครับพอสอบไฮเดิมทำไว้แถว8.50ค่ะนะครับแล้วก็จุดคัดนะฮะจุดคัดตรงหัวไหล่เขาผมให้จุดคัดแถว7.60ค่ะนะครับ7.60เป็นจุดคัดนะครับเผื่อแพทเทิร์นอาจจะผิด7.60 คัดนะคะ TTA บอกว่าต้นทุน13.38 บาทบอกติดนานมากทำไงดีน่าจะถัวลงมาแล้วเนี่ย13.38แต่ก็ยังติดอยู่ทำยังไงดีคะนานมากแล้วทำยังไงดีนะฮะสำหรับ TTA เนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งเลยคือธุรกิจเดินเรือเนี่ยฟื้นไม่จริงนะผมเชื่อว่าฟื้นไม่จริงนะครับมันฟื้นเป็นไซเคิลจะกลับไประดับดัชนีเป็นหมื่นจุดแบบสมัยก่อนเนี่ยคงไม่มีโอกาสเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการฟื้นรอบของไซเคิลเขานะฮะไซเคิลเขาเนี่ยจะฟื้นไปจนถึงช่วงปลายปีนะโดยปกติคือช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงนั้นก็เป็นช่วงขนส่งถ่านหินของเขานะครับแล้วก็ขนส่งพวกสินค้าเกษตรต่างๆนะเพราะฉะนั้นตัวดัชนี BDI เนี่ยน่าจะแกว่งไซเวย์อัพจนถึงช่วงปลายปีได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมองว่าถ้าพ้นแถวๆ7.50ขึ้นไปเนี่ยเป็นการเบรกเทรนด้วยสำหรับตัว TTA ค่ะนะค่อย follow by ถัวเฉลี่ยแล้วก็ไปขายแถวๆ8.20โอเคนะครับถ้าพ้นได้ follow by แล้วก็ไปขาย8.20นะครับมองอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขายังไม่พ้นเนี่ยก็ยังถูกกดในแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองงั้นก็ยังไม่ทำอะไรถ้ายังไม่พ้น7.50ก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าเขาก็ยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะฮะถ้ามันยังไม่พ้นค่ะPF ค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้าน Property Perfect Property Perfect นะครับในเชิงกราฟน่าจะย่อลงมาแถวๆ87 ตังค์นะฮะเส้น200วันนะครับน่าจะย่อ87 ตังค์นะครับแนวต้านเนี่ย95 96 96ครับค่ะ95 96ประมาณนั้นถ้างั้นจะรับก็ลงมาที่200วันก่อนเนาะ87 ตังค์ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีเทรนอะไรเลยครับเป็นแกว่งไซด์เวย์เป็นกรอบเลยนะครับจะรับก็ตรง87 ตังค์แล้วก็แนวต้าน95 96 ตังค์นะคะ BCH ค่ะบางกอกเชนฮอสพิทอลค่ะตอนนี้16.50ยังไม่มีครับ BCH นะครับถ้ายังไม่มีนะครับแถวๆ 16.4 เนี่ยคือจุดที่ผ่านขึ้นมาได้ 16.4 รับค่ะนะครับ 16.4 รับนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ย
จุดที่เขาหลุดลงมาคือแถวๆ16จุดแบบนึงนะครับสำหรับตัวบางกอกเชน 16.4 เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน17นะฟิโบนัชชีถัดไปนะ17นะครับจุดคัทลอสคือ16นะครับค่ะโอเคเวิร์กพอยต์ยังไม่มีค่ะตอนนี้47.50ครับสำหรับหุ้น Workpoint ถ้ายังไม่มีนะฮะจุดรับเนี่ยคือ4625ค่ะเนี่ยคือจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเลยนะฮะ4625นะครับเป็นจุดที่รับนะครับจุดเบรกนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยสำหรับหุ้น Workpoint นะฮะแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปสำหรับตัว Workpoint นะฮะจะเห็นตรง Fibonacci พร้อมกับ High เดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยจะอยู่แถวๆ51ถึง52นะครับ TOA ค่ะต้นทุน38.25 บาทขอแนวต้านแล้วก็จุดคัทลอสค่ะครับสำหรับตัว TOA นะครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยเทรนไลน์เขาอยู่ 38.5 นะครับค่ะพ้น 38.5 ได้เนี่ยถัดไปเนี่ยอาจจะมองแถว40ค่ะนะครับจุดคัทเนี่ยคือจุดที่เขาไซด์เวย์อยู่เนี่ยแหละนะครับ 37.5 หลุดเมื่อไหร่ก็คือหลุดกรอบไซด์เวย์โอเคค่ะ 37.5 นะคะซิริค่ะไม่ได้บอกต้นทุนแต่ว่าขอแนวต้านคาดว่าคงกำไรซิรินะครับค่ะสำหรับคุณซิริอันนี้บาท63สำหรับหุ้นสิรินะครับแนวต้านบาท70ครับเป็นเทรนขาลงของเขาพอดีตรงนั้นโอเคนะพ้นบาท70ได้เนี่ยถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าไฮเดิมที่ทำเอาไว้คือบาท84มันจะใกล้ๆกับเส้น200วันพอดีนะครับของบาท85นะฮะเพราะฉะนั้นตรงบาท70แนวต้านแรกถัดไปคือบาท84ถึงบาท85โอเคค่ะกลับมาดูที่เซตนะคะตอนนี้เซตบวกไปแล้ว12จุดค่ะ1686.53 จุดนะคะบวกไป 12.31 จุดหรือว่า 0.74% นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะยืนต่อได้ไหมแต่ว่าแนวต้านวันนี้ก็ประมาณ1770เนาะก็ขอให้บ่ายนี้ยืนต่อได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทางด้านของคุณมิ้งนะคะคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัททรัพย์ KGI ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณมิ้งค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็วันนี้ก็เช่นเคยอวยพรให้ทุกท่านที่ยังคงอยู่กับพวกเรายังอยู่กับเราตอนนี้อยู่กับปอมตอนนี้นะคะจนจบรายการขอให้หลุดจากดอยไวๆนะคะก็เราอยู่ได้ด้วยความหวังนะก็ขอให้มีความหวังกันต่อไปสู้ๆนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ